ลุงคนนี้แกจิตอาสาแกกำลังเดินหน้าเพื่อจะไปงานศพฮะไปช่วยงานศพแต่ปรากฏว่าแกกลายเป็นศพเสียเองครับโอ้โหคือถ้าไม่เบลอภาพเนี่ยท่านอ้วกแตกตรงนี้เลยสภาพศพแกเละมากแล้วอ้วกเป็นเลือดไหมโดนเฉาะฮะโดนเฉาะหน้าโดนเฉาะหลังแล้วหัวเวอะหัวแหวะออกมาเลยเหตุการณ์นี้เลือดท่วมเลยนะครับเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับลุงอดิศักดิ์อายุ54ปีเองโดนฟันขณะที่แกกำลังเดินทางไปช่วยงานศพที่วัดสะยางอยู่ตำบลตะกั่วป่าอำเภอหนองสองห้องขอนแก่นกลายเป็นเหตุการณ์หลอนสยองขอนแก่นครับซึ่งญาติๆก็ไม่รู้ว่าใครฆ่ากล้องวงจรปิดในย่านนี้ไม่มีด้วยแต่เหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยเคยเหมือนโดนใครต่อยมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะพี่ชายเนี่ยถามโดนอะไรมาโดนต่อยแค่นั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่าใครต่อยครับท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าลุงอดิศักดิ์เนี่ยแกเป็นจิตอาสาแกจะพยายามช่วยเหลืองานศพงานบุญงานบวชช่วยตลอดเวลาแล้ววันเนี้ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีงานศพลุงอดิศักดิ์ก็เข้าใจว่าแกกำลังเดินทางเดินมาช่วยเหลืองานศพแต่กลับกลายเป็นว่าแกกลายเป็นศพเสียเองยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนก่อเหตุอยู่ในท้องที่ของตำรวจภูธรหนองสองห้องที่จังหวัดภูเก็ตฮะอัปเดต34 HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ